วันนี้จังหวัดต่างๆทั่วประเทศจัดพิธีอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นเสาพร้อมร้องเพลงชาติไทยในเวลา8นาฬิกาเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนในชาติคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่20กันยายน2559เห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยโดยเริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่28กันยายน2560ขณะที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้การชักหรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักรข้อที่13กำหนดว่าในโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติณอาคารสถานที่ยานพาหนะและที่สาธารณะ